ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไอคอนสยามกันแล้วคุณมานั่งรอน้องโบ๊ทจะทำเรื่องเกี่ยวกับอยากจะไปเที่ยวทีนี้นัดกันนี่คุณดูบริเวณสิโอเคหมุนไปรอบๆได้มาดูคุณดูบริเวณก็สวยงามมั้ยล่ะนี่มีเรือด้วยนะไอ้ฝั่งนู้นนะแล้วก็ดูอย่างนี้ดูเสางามนี่อ่ะดูคนนี้หน่อยดินี่คนนี้ก็มานะไปไหนไปด้วยช่วย5บาทนั่นมีอย่างนี้ด้วยนะโอเคอันนี้เดี๋ยวไปเข้า TikTok ดีกว่าเพราะว่าระยะมันสั้นเนาะดูสวยไหมหมุนไปรอบๆดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเสาสวยเสาอ่ะดูที่เสาดูเสาของที่นี่สวยไหมล่ะแล้วยังมีบ้านเก่าด้วยนะดูด้านหลังเนี่ยอันนี้คือบ้านเก่าทรงโบราณไงนี่เดี๋ยวดูไปดูตรงนู้นนะไฟดูข้างหลังนะไฟที่เป็นพุ่มพวงเห็นป่ะสวยๆทั้งนั้นแหละเห็นไหมนั่นน่ะไหนๆมาแล้วก็ใช้ประโยชน์หน่อยถ่ายไปให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะร้านค้าเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมาตั้งนานแล้วล่ะจะเหนื่อยไงก็เลยมานั่งพักแล้วทีนี้ได้เวลาก็มาถ่ายสักหน่อยหนึ่งถ่ายให้ดูนะดูแต่ละร้านสิเห็นไหมเขาสวยงามคุณค่อยๆหมุนตัวไปนะจะกลับตัวก็กลัวว่าเครื่องมันจะถ่ายไม่ได้ก็เลยถ่ายไปเรื่อยๆให้ได้เต็มๆนี่แหละดูร้านดิเยอะไปหมดเลยคุณสวยๆนะคอร์สโฆษณาเนี่ยดูร้านนี่มีร้านขายเสาก็สวยจริงดูต้นไม้ข้างนู้นดิโอเคแค่นี้ก่อนนะให้ดูว่าได้มาเที่ยวที่นี่แล้วแค่นี้จ้า